อนนี้ช่องสลัมอันเดอร์สมีสมัครสมาชิกแล้วนะครับพร้อมสิทธิพิเศษที่ไม่มากมายกูเตยทำมูดามูดามูดา20บาทต่อเดือนเข้าถึงป้ายสมาชิกและป้ายอิโมจิของกูเตยติงตองไซเฟอร์กูเตยไม่ทำมูดา50บาทต่อเดือนรู้ก่อนใครกับข้อมูลต่างๆในอนาคตที่ผมจะโพสต์แค่กับสมาชิกระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยมาสเตอร์100บาทต่อเดือนรับไฟล์ภาพแก๊กและต่างๆจากผมแบบคุณภาพต้นฉบับที่หาที่ไหนไม่ได้ทุกครั้งที่มีการอัปเดตและก็กูเตยแกรนด์มาสเตอร์300บาทต่อเดือนรับไปเลยภาพวอลเปเปอร์โทรศัพท์สุดพิเศษทุกเดือนเฉพาะระดับนี้ขึ้นไปเท่านั้นกูเตยในตำนาน 1,500 บาทต่อเดือนสามารถรีเควสเกมใดก็ได้ยกเว้นเกมออนไลน์นะให้ผมเล่น1เกมต่อเดือนเอาเปรียบทุกคนขนาดนี้จะรออะไรล่ะครับรีบสมัครเลยเรามีของสมน้ำหน้าคุณทุกเดือนและในอนาคตที่กำลังจะตามมาอีกไม่มากมายมาเป็นสมาชิกกูเตยกันเถอะครับขอให้ดาบมารแห่งยุคจงสถิตอยู่กับทุกท่านโอเคฮะสวัสดีฮะผมสลับอันเดอร์สตอนนี้ทุกคนอยู่กันใน Yu-Gi-Oh! Arc 5 Tag Force Special กันต่อวันนี้เราจะมาเล่นเด็ก Noble Knight หรือ Sacred Knight กันมันมาจากทีมพวกอัศวินโต๊ะกลมฮะดังนั้นแล้วหลายๆคนที่ชอบอัศวินธาตุแสงแล้วก็มืดหล่อๆสวยๆกันก็น่าจะชอบนะฮะมาเริ่มจากเอฟเฟคของแต่ละใบกันเลยวันนี้น่าจะได้พูดยาวอยู่เพราะว่าเราเพิ่งจะได้เล่นเด็กนี้เป็นครั้งแรกเริ่มจากกลินเนเวียนะฮะ Queen of Noble Arms เราสามารถที่จะสวมใส่การ์ดนี้ให้กับมอนสเตอร์ Noble Knight 1ตัวที่เราควบคุมอยู่ได้จากบนมือหรือว่าสุสานนะฮะดังนั้นแล้วสำหรับกลินเนเวียเนี่ยก็คือเราต้องรีบถมเจ้าหล่อนลงสุสานให้ไวที่สุดด้วยไอ้ลุงฝังศพคนโง่นะฮะหลังจากนั้นก็สวมได้เรื่อยๆเธอละครั้งเลยเราสามารถใช้เอฟเฟคนี้ของกลินเนเวีย Queen of Noble Arms ได้เธอละครั้งมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดใบนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น300แล้วก็ได้รับเอฟเฟคเพิ่มเติมตามธาตุของตนเองนะฮะธาตุแสงถ้าหากว่ามอนสเตอร์สวมใส่จะถูกทำลายจากผลของการ์ดให้ทำลายกลินเนเวียแทนธาตุมืดถ้าหากว่ามอนสเตอร์ที่สวมใส่กลินเนเวียทำลายต้องเรียกว่าต่อสู้มอนสเตอร์อีกฝ่ายในช่วงเริ่ม damage step เราสามารถทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายทิ้งไปเลยแต่ว่าเราก็ต้องทำลายกลินเนเวียทิ้งไปด้วยนะฮะขึ้นอยู่กับธาตุธาตุมืดดูเหมือนว่าจะดีกว่าอะไรประมาณนั้นต่อมาก็จะเป็น Ignoble Knight The Black Lancelot เราสามารถส่งมอนสเตอร์ธาตุแสงที่เป็นมอนสเตอร์ปกติ1ตัวบนสนามที่เราควบคุมอยู่ลงสุสานเพื่ออัญเชิญการ์ดนี้แบบพิเศษจากบนมือหรือว่าสุสานเราสามารถบูชายันมอนสเตอร์ Noble Knight ตัวอื่น1ตัวหรือว่าตัวมันเองนะฮะเพื่อเซิร์ชเอา Noble Arms 1ใบจากเด็กขึ้นมือได้เราสามารถใช้เอฟเฟคนี้ของ Ignoble Knight of Black Lancelot ได้เธอละครั้งและเราจะมี Black Lancelot อยู่บนสนามได้แค่ตัวเดียว Jet Synchrone จบแค่นั้นแหละเรารู้กันแล้วพอมดเมอร์ลินเราสามารถใช้แต่ละเอฟเฟคของเมอร์ลินได้เธอละครั้งอย่างแรกก็คือบูชยันการ์ดนี้เพื่ออัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์1ตัวที่ติดชื่อ Noble Knight จากในเด็กนะฮะแต่ว่าในเทิร์นนั้นเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้ยกเว้นมอนสเตอร์ Noble Knight เอฟเฟคที่2ในระหว่างเทิร์นผู้เล่นแต่ละฝ่ายเราสามารถ banish การ์ดนี้จากสุสานนะฮะเพื่ออัญเชิญซิงโครมอนสเตอร์ Noble Knight โดยการใช้วัตถุดิบจากสนามเราจะเป็นการอัญเชิญแบบเร่งด่วนนะฮะแบบฉับพลันเลยในเทิร์นอีกฝ่ายใน Pattern Phase ก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างที่3ในระหว่างเทิร์นผู้เล่นแต่ละฝ่ายเราสามารถ banish การ์ดนี้จากสุสานออกจากเกมเพื่อทำการอัญเชิญ Exceed Monster Noble Knight 1ตัวโดยใช้วัตถุดิบที่อยู่บนสนามเราอันนี้ก็เหมือนกับไอตอนซิงโครฮะเป็นการอัญเชิญเร่งด่วนเหมือนกันแต่แค่เป็นแนว Exceed เฉยๆต่อมาก็จะเป็น Noble Knight Bediver เมื่อการนี้อัญเชิญปกติหรือว่าแบบพิเศษได้สำเร็จเราจะสามารถส่ง Noble Arms 1ใบโดยตรงจากในเด็กลงสุสานได้นะฮะในระหว่างเทิร์นผู้เล่นแต่ละฝ่ายเราสามารถที่จะย้ายการสวมใส่ Noble Arms ไปยังมอนสเตอร์ที่สวมใส่ได้ตัวอื่นนะฮะเราสามารถใช้เอฟเฟคนี้ของเบดีเวอร์ได้แค่ครั้งเดียวตราบเท่าที่การ์ดนี้ยังหงายหน้าอยู่บนสนามเท่านั้นนะฮะโอเคต่อมาก็จะเป็น Noble Knight Bros เมื่อการ์ดนี้นะฮะหงายหน้าอยู่บนสนามมันจะเป็นมอนสเตอร์ปกติแต่ถ้าหากว่าสวมใส่ Noble Arms เข้าไปเมื่อไหร่จะกลายเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟคเอฟเฟคก็คือมอนสเตอร์ตัวนี้จะกลายเป็นธาตุมืดแล้วก็เลเวลจะเพิ่มขึ้น1ในระหว่างเทิร์นของเราในช่วงเมนเฟสนะฮะเราสามารถเอา Noble Arms จากในเด็ก3ใบให้อีกฝ่ายสุ่มเลือกมา1ใบขึ้นมือส่วน2ใบที่ไม่ได้เลือกจะถูกส่งลงสุสานไปนะฮะเราสามารถใช้เอฟเฟคนี้ของ Noble Knight Bros ได้เธอละครั้งต่อมาก็จะเป็น Noble Knight Brothers การนี้จะสามารถโจมตีได้ก็ต่อเมื่อเรามีมอนสเตอร์ Noble Knight 3ตัวพอดีเท่านั้นและไม่มีมอนสเตอร์ตัวอื่นมาเจือปนเมื่อการนี้อัญเชิญแบบปกติได้สำเร็จเราจะสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์ Noble Knight จากบนมือมากสุด2ตัวลงบนสนามได้
แต่ถ้าหากใช้เอฟเฟกต์นี้ทั้งเทิร์นนี้เราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษได้ยกเว้นมอนสเตอร์โนเบิลไนท์เท่านั้นเทิร์นละครั้งเราสามารถเอาการ์ดโนเบิลไนท์รวมถึงโนเบิลอาร์มส์รวมกันได้3ใบจากสุสานสับกลับเข้าไปในเด็กเพื่อดรอการ์ด1ใบโนเบิลไนท์ทริสตันทริสตันนะฮะถ้าหากว่าเรามีโนเบิลไนท์ตัวอื่นอยู่บนสนามผู้ต่อสู้จะไม่สามารถเล็งเป้าการโจมตีมายังมอนสเตอร์ที่มีพลังโจมตี 1,800 หรือว่าต่ำกว่าได้สำหรับการโจมตีแล้วก็เล็งผลของการ์ดถ้าหากว่าเราสวมใส่การ์ด Noble Arms ให้กับการ์ดใบนี้เราจะต้องเลือกการ์ดที่หงายหน้าอยู่บนสนาม1ใบเพื่อทำลายทิ้งเราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ของ Noble Knight Tristan ได้ทีละครั้งต่อมาก็จะเป็น Noble Knight Maldred การ์ดนี้จะถือว่าเป็นมอนสเตอร์ปกติตอนหงายหน้าอยู่บนสนามแต่ว่าถ้าหากสวม Noble Arms เข้าไปจะกลายเป็นมอนสเตอร์เอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ก็คือมันจะกลายเป็นธาตุมืดและเลเวลจะเพิ่มขึ้น1เลเวลเทอละครั้งถ้าหากว่าเราไม่มีมอนสเตอร์ตัวอื่นนอกจากตัวนี้เราสามารถอัญเชิญแบบพิเศษมอนสเตอร์โนเบิลไนท์1ตัวโดยตรงจากในเด็กลงในสภาพตั้งรับนะฮะยกเว้นโนเบิลไนท์มัลเดดและถ้าหากทำสำเร็จเราต้องทำลายการ์ดเวทสวมใส่1ใบบนสนามด้วยเป็นข้อแรกเปลี่ยนพายุใหญ่เฮ้ยพายุใหญ่อยู่นี่ดาร์คโฮลหลุมฝังศพคนโง่แล้วก็ Last Chapter of Noble Knights ถ้าหากว่าอีกฝ่ายมีมอนสเตอร์แต่เราไม่มีนะฮะเราจะสามารถเลือกเอาการ์ด Noble Arms 1ใบแล้วก็มอนสเตอร์ Noble Knights 1ตัวที่อยู่ในสุสานนะฮะชุบชีวิตกลับมาแล้วสวมใส่แบบพิเศษเราสามารถใช้ Last Chapter of the Noble Knights ได้แค่เทิร์นละครั้งเท่านั้นชุบชีวิตแล้วก็ Noble Arms Alondite ถ้าหากว่าเรานะฮะใช้การ์ดนี้เราสามารถควบคุมการใบนี้บนสนามได้แค่ใบเดียวเท่านั้นก็คือ Alondite ใช้ได้แค่ครั้งละใบเราจะใช้2ใบลวดไม่ได้บนสนามมันต้องหงายหน้าได้แค่ใบเดียวนะฮะแล้วก็สวมใส่ให้ได้เฉพาะมอนสเตอร์เผ่านักรบเท่านั้นเทอละครั้งเราสามารถเลือกการ์ดเซตบนสนามอีกฝ่าย1ใบแล้วก็ทำการลดพลังโจมตีมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดนี้ลง500ถ้าหากทำสำเร็จให้ทำลายการ์ดเซตคว่ำใบนั้นมอนสเตอร์ที่ถูกลดพลังด้วยผลของการ์ดนี้จะยังถูกลดอยู่อย่างนั้นนะฮะไม่ฟื้นกลับมาต่อให้การ์ดนี้มันจะออกจากสนามไปแล้วก็ตามถ้าหากว่าการ์ดนี้ที่หงายหน้าอยู่บนสนามถูกทำลายแล้วก็ส่งลงสุสานเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่านักรบที่ติดชื่อ Noble Knight 1ตัวบนสนามสวมใส่การ์ดใบนี้ได้เราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ของ Noble Arms Alondite ได้ทีละครั้งต่อมาก็จะเป็น Noble Arms Caliber เราสามารถมี Caliber บนสนามได้แค่1ใบเท่านั้นแล้วก็สวมใส่ให้ได้เฉพาะมอนสเตอร์เผ่านักรบนะฮะมอนสเตอร์ที่สวมใส่การ์ดนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น500แล้วก็ทีละครั้งเราสามารถเพิ่มไลฟ์พอยต์ให้กับตัวเองได้500ด้วยเป็นการ์ดฟื้นไลฟ์อะฮะถ้าหากว่าการ์ดนี้ที่หงายหน้าอยู่บนสนามถูกทำลายและส่งลงสุสานเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่านักรบที่ติดชื่อ Noble Knight 1ตัวที่เราควบคุมอยู่สวมใส่การ์ดนี้กลับเข้ามาได้เราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ของ Noble Arms Caliber ได้ทีละครั้งต่อมาก็จะเป็น Noble Arms Excalibur สวมใส่ให้ได้เฉพาะมอนสเตอร์ติดชื่อ Noble Knight เท่านั้นมอนสเตอร์ที่สวมใส่จะไม่ถูกเล็งเป้าจากผลของการ์ดอีกฝ่ายในช่วงในเทิร์นนั้นนะฮะถ้าหากว่าการ์ดนี้ถูกส่งลงสุสานไม่ต้องเรียกว่าในแต่ละเทิร์นถ้าหากว่าการ์ดนี้นะฮะไม่ใช่เทิร์นที่ถูกส่งลงสุสานเราสามารถที่จะเอาการ์ดนี้จากสุสานออกจากเกมเพื่อเลือกมอนสเตอร์เอ็กซีดที่ติดชื่อ Noble Knight 1ตัวอัญเชิญแบบพิเศษออกมาจาก Extra Deck นะฮะแล้วก็ใช้มอนสเตอร์ Noble Knight 1ตัวที่เป็นมอนสเตอร์เอ็กซีดที่ชื่อต่างกันเป็นวัตถุดิบได้การอัญเชิญนี้ถือว่าเป็นการอัญเชิญเอ็กซีดนะฮะก็คือการแรงอัพหรือว่าแรงดาวเราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ของ Noble Arms Excalibur ได้ทีละครั้งต่อมาก็จะเป็น Noble Arms Skeletonเราสามารถมีกาลาตินบนสนามได้แค่1ใบเท่านั้นมอนสเตอร์ที่สวมใส่ได้ก็คือเผ่านักรบเท่านั้นด้วยมอนสเตอร์ที่สวมใส่จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้น 1,000 แต่ว่าทุกๆช่วงสแตนด์บายเฟสของเราพลังโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นจะลดลง200ถ้าหากการ์ดนี้ที่หงายหน้าอยู่บนสนามถูกทำลายแล้วก็ส่งลงสุสานไปเราสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่านักรบ1ตัวที่ติดชื่อ Noble Knight กลับมาสวมใส่ให้ได้เราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ของ Noble Arms กาลาตินได้ทีละครั้ง Noble Arms of Destinyเราสามารถที่จะมีเดสทินีได้แค่เล่มเดียวบนสนามเท่านั้นเช่นกันสวมใส่ให้ได้เฉพาะมอนสเตอร์นักรบแล้วก็เทอร์ละครั้งถ้าหากมอนสเตอร์ที่สวมใส่จะถูกทำลายไม่ว่าจากแบทเทิลหรือว่าผลของการ์ดมันจะไม่ถูกทำลาย1ครั้งต่อเทิร์นนะฮะแล้วก็ถ้าหากการ์ดนี้ถูกทำลายแล้วก็ส่งลงสุสานไปเราจะสามารถเลือกมอนสเตอร์เผ่านักรบ1ตัวที่ติดชื่อ Noble Knight มาสวมใส่การ์ดนี้ได้เราสามารถใช้เอฟเฟกต์นี้ของ Noble Arms of Destiny ได้เทอร์ละครั้ง1 for 1เซิร์ชนักรบแล้วก็Chaos Soldier ตามด้วย Mark's Chain 2 Extra Deck ก็จะมี Secret Noble Knight of King Arthoricus หรือว่า King Arthur นะฮะเกิดจากการ Exceed ระหว่าง Monster Noble Knight Level 5 2ตัวเมื่อการนี้อัญเชิญ Exceed ออกมาได้สำเร็จเราจะสามารถเลือกเอาการ์ด Noble Arms 3ใบนะฮะที่อยู่ในสุสานของเราที่ชื่อต่างกันมาสวมใส่ให้กับการ์ดใบนี้ได้มากสุด3ใบถ้ามีน้อยกว่านั้นก็สวมได้แค่2หรือไม่ก็1
แต่ละครั้งเราสามารถถอดโอเวอร์เลย์จากการ์ดนี้1ใบนะฮะเพื่อเลือกมอนสเตอร์1ตัวนะฮะตัวอื่นนะและเพื่อทำลายการ์ดใบนั้นทิ้งได้แล้วก็ถ้าหากการ์ดนี้ถูกส่งจากสนามลงสุสานเราจะสามารถเลือกเอามอนสเตอร์1ตัวที่มีเลเวล4หรือว่ามากกว่าที่ติดชื่อ Noble Knight ในสุสานชุบชีวิตกลับมาได้แบบพิเศษถอดโอเวอร์เลย์ทำลายมอนแล้วก็ถ้าหากถูกส่งลงสุสานก็ชุบชีวิตพรรคพวกได้ด้วยต่อมาก็จะเป็น Ignoble Knight of Highland Slot นะฮะเกิดจากการจูเนอร์ระหว่างมอนสเตอร์จูเนอร์1ตัวกับมอนสเตอร์ที่ไม่ใช่จูเนอร์1ตัวหรือว่ามากกว่าที่ติดชื่อ Noble Knight เมื่อการนี้อัญเชิญซิงโครมาได้สำเร็จเราจะสามารถสวมการ์ด Noble Arms โดยตรงจากในเด็กให้การ์ดนี้ได้1ใบในช่วงจบ Battle Phase ถ้าหากการ์ดนี้ทำลายมอนสเตอร์อีกฝ่ายจากการต่อสู้แล้วก็ส่งลงสุสานเราจะสามารถเซิร์ชเอาการ์ดNoble Knight 1ตัวหรือว่า Noble Arms 1ใบจากเด็กขึ้นมือได้เราสามารถมี Ignoble Knight of Highland Slot ได้แค่ตัวเดียวบนสนามเท่านั้น Arthoricus King of Noble Knights เกิดจากการ Exceed ระหว่างมอนสเตอร์เลเวล4 2ตัวที่ติดชื่อ Noble Knight เมื่อการนี้อัญเชิญแบบพิเศษออกมาด้วยการอัญเชิญ Exceed เราจะสามารถเลือกเอาการ์ด Noble Arms มากสุด3ใบจากสุสานที่ชื่อต่างกันมาสวมใส่ให้การ์ดใบนี้ได้เท่าละครั้งเราสามารถถอดโอเวอร์เลย์จากการ์ดนี้1ใบเพื่อทำลายเวทกับดักบนสนามเท่ากับจำนวนของการ์ด Noble Arms ที่สวมใส่อยู่นะฮะก็สมมุติเรามี Noble Arms หงายหน้าอยู่บนสนาม3ใบบนสนามแล้วก็ทำลายเวทกับดักได้3ใบนะฮะมากสุดนะกากากากันแมนฮีโรอีกแชมเปี้ยน Excalibur Blade Armor Ninja แล้วก็ซูบาบาเจเนอรัลเกิดจากการ Exceed ระหว่างมอนสเตอร์เลเวล4 2ตัวเท่าละครั้งเราสามารถถอด Overlay จากการ์ดนี้1ใบเพื่อเลือกเอามอนสเตอร์นักรบบนมือ1ตัวเพื่อสวมใส่ให้กับการ์ดใบนี้การ์ดนี้จะมีพลังโจมตีเพิ่มขึ้นเท่ากับพลังโจมตีผลรวมของตัวที่สวมใส่ด้วยนะฮะด้วยเอฟเฟกต์นี้อัศวินประกายแสงพาราดิออสเกิดจากการ Exceed ระหว่างมอนสเตอร์เลเวล4 2ตัวท่าแสงเท่าละครั้งเราสามารถถอด Overlay จากการ์ดนี้2ใบเพื่อเลือกเอามอนสเตอร์1ตัวที่หงายหน้าอยู่บนสนามอีกฝ่ายทำให้พลังโจมตีมันกลายเป็น0แล้วก็เอฟเฟกต์ใช้ไม่ได้เมื่อการ์ดนี้นะฮะที่เราควบคุมอยู่ถูกทำลายจากการ์ดอีกฝ่ายไม่ว่าแบทเทิลหรือว่าผลของการ์ดและส่งลงสุสานไปเราจะได้ดรอการ์ด1ใบ Burst Buildมาสเกตฮีโร่โคงะแล้วก็มาสเกตฮีโร่ดักรอจบมาเล่นกันเลยเด็กนี้เล่นมันมากผมบอกเลย มี Exceed Synchro แล้วก็ Fusion เจอใครดีโครก็ได้อะอยากเจอกับ Black Feather แบบจัดหนักจัดเต็มหน่อยเป่าแพ้อีกแล้วตัวนี่เคนออฟเดอะเกรดโอเคโอเรโตดิเอลชิเอลเอ็กซ์ตาเด็ก15ใบเหมือนกันมันถึงจะสนุกโอเรโนทาได้เลยเทคไดเอโซคุมาโฮะใช้เลยโอ้รวมพลังคนถอยงั้นเหรอมอนสเตอร์เซนเซทาเอนโดทำแค่นี้มันดูถูกกันนี่หว่ารอขอใช้การเวทมนต์จากบนมือหลุมฝังศพคนโง่โอเคฝังแลนสล็อตลงไปจากนั้นเขาส่ง Noble Knight Bros ออกมาสวมใส่ Bros ด้วย Grinnevia เอฟเฟกต์ของ Bros ทำงานจงเลือกมา5ใบเราจงเลือกมา3ใบ Excalibur Caliber เฉยๆแล้วก็ Gelatin สุ่ม1ใบขึ้นมือนอกนั้นถูกส่งลงสุสานนะฮะมาเลยได้ Excalibur สินะเสิร์ชนักรบมาผมจะขอเอาพี่พรีบาทเทอร์สเอาพี่พรีขึ้นมือก่อนแบทเทิลลุยมันเลยบรอสโจมตีใส่มอนสเตอร์ที่ตั้งรับอยู่ของโครซะทานเอ็นโดมันก็แค่จินเดอะเรนชาโดเอาจริงดิรวมพลังคนถอย2ใบเลยหรืออย่าทำให้ฉันผิดหวังนะมิดซาร์จากดาวเหนือโอเคมิดซาร์แห่งดาวเหนือชุบได้แต่ถ้าชุบพลังก็กลับมาเท่าเดิมนะพลังไม่ได้บัฟแล้วนะไม่มีวิหกในสุสานกูว่าแล้วแสดงว่าลืมคิดเรื่องนี้สินะรอเอฟเฟกต์ของบรอสทำงานเจ้าจะต้องเลือกอีกแล้วมาทีนี้ไปไหนขึ้นก็ช่างก็เท่ากับว่า Noble Arms ของเราไม่มีในเด็กแล้วถือว่าเป็นการถมที่สมบูรณ์มาก
โอเคได้เวลาละขอส่งโนบูไนท์บราเธอร์สออกมาเอฟเฟกต์ของโนบูไนท์มาเธอร์สมันทำงานเลยออกมาทิสตันแล้วก็ขอสวมนี่ให้ดูเอ็กซ์คาลิเบอร์ให้กับทิสตันเมื่อทิสตันได้สวมใส่ทำลายการ์ดใหญ่ได้หนึ่งใบรวมพลังคนถอยอะโอเคจากนั้นขอทิสตันกับบราเธอร์สขอทำการเอ็กซีดเข้าด้วยกันมาเลยเอ็กซีดโชว์คังฮะตาโทริกัสคิงออฟเดอะโนเบิลไนท์มาแล้วเอฟเฟกต์ของอาร์ทอริกัสหรืออาร์เธอร์ทำงานสวมใส่มากสุด3ใบนะฮะพวกโนเบิลอาร์มส์ที่อยู่ในสุสานเอาเป็นคาลิเบอร์แกลาตินแล้วก็เดสตินีดังนั้นเอฟเฟกต์ของอาร์เธอร์ทำงานโดยการถอดโอเวอร์เลย์1ใบทำลายเวทกับดักบนสนามตามจำนวนของโนเบิลอาร์มส์ได้3ใบก็คือมากสุด3ใบแต่ผมทำลาย2ก็พอนะฮะโอเคเป็นยังไงล่ะจากนั้นขอใส่ Noble Arms Alon Dice ให้กับ Arthurs เข้าไปอีกแบทเทิลไปเลยพลัง 3,500 ฟาดมันเจอพลังแห่ง Arthurs หน่อยโอเคบ้าเอ้ยมาสะบกตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วโรน่าจะทำยังไงในโดนพลังแห่งนักรบขมมากเลยตอนเนี้ยคารุทเหรอทำไมและคารุทแล้วมันจะทำไมเนี่ยมีบอกกันงงว่าคารุทแล้วมันจะทำไมรออ๋อโอเคมีคลาสแฮกแท็กฮะแต่เราไม่ตายนะอาร์เธอร์ไม่ตายมีผลของเดสตินีคุ้มกันอยู่ถ้างั้นแล้วก็มันก็เท่ากับว่านายทำตัวเองนั่นเนี่ยโอเคเขาส่งเมอร์ลินออกไปเอฟเฟกต์ของเมอร์ลินทำงานบูชยันตัวเองไงโอเคออกมาโดยตรงจากในเด็กได้เลยมอลเดรทยังไม่จบอันเชิญมาพิเศษแลนสล็อตจากบนมือโดยการเอามอลเดรทลงสู่สารไปทั้งนั้นแล้วก็ฉันมีอะไรอยากจะให้นายเห็นเพิ่มไลท์500ก่อนแล้วกันนะโอเคเอฟเฟกต์ของ Excalibur ในสุสานทำงานโอเคผมจะทำการแรงอัพนะฮะพอนำเอาถูกต้องแล้วจงพัฒนาไปอีกขั้นกลายเป็น Secret Noble Knight King Arthoricus ฮึบมาเอฟเฟกต์ของ Arthoricus ทำงานสวมใส่ Noble Arms ที่ชื่อต่างกัน3ใบได้เอาใบนี้โอเคแล้วก็ไอ้ใบนี้จะใส่ให้หมดเลยกลาตินโอเคเดี๋ยวแป๊บนึงนะกลาตินเราสวมอยู่แล้วไม่ต้องใช้ไอ้ที่ผมสวมเนี่ยเดสตินีมั้ยไม่ใช่เดสตินีเนาะเดสตินีสวมโอเคนาอยู่แล้วโอเคสวมอลอนไดแล้วก็คาลิเบอร์ธรรมดาสวมให้ด้วยแกจะได้เจอพลังอันยิ่งใหญ่จงมาให้หมดเหล่าอาวุธของฉันคาลิเบอร์อารอนไดเดสตินียังไม่พอเอ็กซ์คาลิเบอร์แล้วก็แกลาตินว้าพลังครบแต่ถามว่าเดี๋ยวก่อนนะขนาดโซโล3ดาบยังใช้ปากคาบเล่มที่4เล่มที่5จะใช้อะไรบางทีอาจจะใช้จักรแลหรือว่าง่ามตูดหนีบดาบไว้ผมว่าใช่อ่ะรับไปโรเป็นไงถึงกับพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเดือดแพ้เลยเมนเฟสที่2โอเคฟื้นไลท์ด้วยคาลิเบอร์อีกรอบนึงสดชื่นจบเทิร์นดูซิจะเอาอาร์ทอริกัสล่างสุดยอดลงได้ยังไงสวมดาบครบ5เล่มเลยนะเว้ยเข้ามาเลยยังมีเงือกสุดท้ายอ่ะโอเ
อเคพิซซ่าแห่งดาวเหนือชุบคารุสมาซิงโครได้อยู่ฮะเป็นการสวนกลับครั้งสุดท้ายของโครแล้วโอเคซิงโครมาเลยโอ้โหตัวใหม่แกรมเดอะชายนิ่งสตาร์แกรมแห่งประกายดาวแต่เอามากาดนี่นะตกลงไหมตั้งใจจะทำอะไรกันแน่แต่ทำได้แค่นั้นแล้วก็บอกลาได้เลยเคโอสโซเยอร์ไม่ต้องออกโรงแล้วล่ะเท่าที่ดูเนี่ยแมทเทิลไปเลยแลนสล็อตโจมตีใส่แกรมแห่งประกายดาวจบสิ้นกันสักทีลุยเลยอาร์โทริกัสหรือคิงอาร์เธอร์พอดาบครบทุกเล่มดาบครบทุกเล่มแล้วมันหล่อมากเลยจริงๆโอเคโครนคงทำได้แค่นี้สินะงั้นเดี๋ยวเราไปหาพวกตัวประกอบเก่งๆดีกว่าเวพอนออฟเดอะดราก้อนอันนี้รู้สึกเหมือนว่าน้องเดซี่เนี่ยเป็นดากูนิตี้ใช่ไหมทาชาก็ยังคงเป็นไอ้หกเซียนอยู่เรดาวจัดเมนต์ที่จริงสรุปก็คือพวกตัวประกอบนี่เก่งกว่าพวกไอ้นี่ฮะแต่เราก็ต้องไปไล่เก็บไอ้พวกตัวหลักก่อนที่ยังไม่ได้สู้อ่ะผมอยากรู้ไงพวกนี้จะเล่นเด็กอะไรหรือว่าเล่นเด็กเดิมให้เราเล่นก่อนซะด้วยนะคุณอุชิโอฉันไม่มีวันลืมคุณมิคาเงะหรอกโอ้โหชื่อเด็กยังคงตามหารักแท้อยู่คุณมิคาเงะน่ะไม่รู้ไปอยู่ไหนกับแจ็คแล้วนายทำใจซะเถอะก็ส่งพ่อมดเมอร์ลินออกมาเอฟเฟคของเมอร์ลินทำงานเจ้าน่ะจะได้เตรียมตัวพบกับรอสจากนั้นขอสวม Excalibur ให้บรอสเอฟเฟคทำงานต้องรีบผมฮะจังหวะนี้เราต้องรีบผมเอาเป็น Destiny Caliber แล้วก็ Gelatin มาไปไหนก็ได้เอามาให้หน่อยไปไหนก็มีค่าเท่ากันนั่นแหละโอเคได้เป็น Destiny ขึ้นมือมาแล้วจบเทิร์นไปไม่บุกเข้ามางั้นหรือได้โอเคใช้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวงั้นฉันจะบุกเข้าไปเองแล้วกันนะส่งทริสตันออกไปดีไหมหรือว่าอยู่นิ่งๆไว้ก่อนเอางี้แล้วกันใช้การเป็นมนต์ชุบชีวิตผมว่าเราลุยดีกว่าฮะอย่าอยู่นิ่งๆเลยเสียเวลามาคืนชีพพ่อมดเมอร์ลินเอฟเฟคของเมอร์ลินอ้าวทำไมใช้ไม่ได้วะเฮ้ยทำไมเธอนี้ใช้ไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้อะใช้ไม่ได้เฉยเอาเหอะไม่เป็นไรฮะโอเคลุยไปก่อนก็ได้อ๋อเป็นเพราะว่าผมชุบชีวิตเมอร์ลินขึ้นมานี่เองมันมีเงื่อนไขว่าเธอนั้นเราจะอัญเชิญมอนสเตอร์ตัวอื่นแบบพิเศษไม่ได้ยกเว้นโนเบิลไนท์เมอร์ลินมันไม่ถือว่าเป็นโนเบิลไนท์อะฮะโอ้แย่จังเลยงั้นนายชิบหายแล้วเมอร์ลินพูดเลยนายชิบหายแล้วนายตายเนี่ย นายตายแน่นอนมาแล้วสินะน่าจะตายกันหมดสนามเลยแหละไม่ใช่ตายธรรมดาตายแน่นอนไม่ลุงอีตูไม่น่ารีบชุบเลยโอ้โหไอ้สไตเจียนเซอร์เจนเนี่ยตี2ดอกเลยนั่นน่ะแถมหนักด้วยมาเอ๋อย่าทำชั้นเฮ้อเอฟเฟคตีต่อเพิ่มพลังด้วย 3,000 แล้วตีต่อโคตรโหดเฮ้อไม่เลวนี่กูชิโอรอแต่อย่าคิดนะว่าแค่นั้นจะหยุดชั้นได้ขอใช้ last chapter of the noble knights คืนชีพกลับมาสวมใส่อะไรดีได้หมดนะเอาเป็นแกลาตินแล้วกันถ้าจะตีหนักๆหรือว่าจะฟื้นไลด้วย X ด้วยคาลิเบอร์ธรรมดาดีเอาคาลิเบอร์แล้วกันอ
เคตูเพิ่งมาถึงเองตายแล้วออกจากเกมด้วยโอ้โหบังอาจมากแต่ยังไม่จบเพราะส่งคริสตันออกไปสวมใส่เดสตินีให้กับทริสตันเอฟเฟกต์ของทริสตันทำงานเมื่อสวมใส่โนเบิลอาร์มนะฮะเธอละครั้งทำลายการ์ดหงายโอเคบรอสเราไปแล้วออกจากเกมไปแล้วหนึ่งฮะแต่ไม่เป็นไรเรายังไม่ได้เสียการ์ดโนเบิลอาร์มเลยเป็นไงล่ะคิดว่าทำไมฉันได้ล่ะอุชิโอโอลิโนเทิร์นรอโอ้พี่น้องผมมาแล้วมามันได้เวลาของพี่น้องมีอะไรบ้างตอนนี้ไม่รีการ์ดละกันนะฮะยังไม่ต้องรีเอางี้ละกันเราตีไปก่อนแล้วหลังจากนั้นค่อยว่ากันโอเคตีก่อนปึ๊บจะเล่นหนักๆเลยโอ้โห 2,800 ไอ้เลวมันหลอกผมแต่ยังก่อนมาเอฟเฟคของเมอร์ลินออกจากเกมไปอัญเชิญ Exceed แบบเร่งด่วนใน Battle Phase ได้เลยในเทิร์นตนเองนี่แหละ Exceed โชว์คังออกมา King Acrolicusเอฟเฟกต์ทำงานมาสวมใส่3ใบแล้วก็เดสตินีสวมกลับมาด้วยเอาแบบให้ไม่เหลือเลยกะว่าจะตีต่อแรงๆซะหน่อยใครจะไปนึกว่าไอ้ที่มันบังเราไว้อยู่เป็นมอนพลังป้องกัน 2,000 โอเคไปลุยฟาดซ้ำพลัง 3,500 เมนเฟสที่2โดยการถอดโอเวอร์เลย์1ใบทำลายเมกับดักตาม Noble Arms ที่จริงทำลายได้ทั้ง4ใบเลยนะเนี่ยบนสนามเมกับดักเนี่ยแค่นั้นแหละโอเคงั้นเขาส่งกลินเนเวียให้ด้วยพลังเพิ่มอีก300จบเทิร์นแล้วเป็นยังไงไม่ลืมฟื้นไลท์ว่ะลืมเอฟเฟคของคาลิเบอร์ธรรมดาเราจะฟื้นไลท์500เอาเหอะมันจบแล้วแหละถ้าหักดอได้มอนเตอร์ไม่ได้ฟื้นไลท์ก่อนโอเคโหมันต้องได้มอนสเตอร์เซ่ทำไมไม่ได้มอนสเตอร์เนี่ยแอดซาวด็อกช่วยไม่ได้ฝืนทนไปก่อนแล้วกันฮะตอนนี้ยังไงอยู่เฉยๆไลท์เราก็เพิ่มอ่ะน้องๆใบอื่นเราอยู่ที่ไหนวะโอเลโนเทิร์นรอเมอร์ลินโอเคดีมากพลังเราค่อยๆลดแล้วนะเนี่ยโอเคไปเลยเมอร์ลินเอฟเฟกต์ของเมอร์ลินทำงานบูชายันตัวเองทิ้งไปออกมาจากเด็กเบดีเวอร์เอฟเฟกต์ของเบดิเวอร์ทำงานส่งไว้ก่อนเลยก็ได้มาเดี๋ยวได้ใช้แน่มาแบทเทิลตีแอสซาวด็อกหมดแล้วสินะงั้นก็ตัวสุดท้ายตายซะเถิดโอเคสเตจิเอนสตรีทพาทรอลมีอะไรอยากจะขุดก็ขุดมาไม่งั้นนายแพ้แล้วนะไม่มีเทิร์นหน้าแล้วมั้งผมว่ายังดื้อดึงยังคงดื้อดึงสินะ3เทิร์นละโอเคไม่เป็นไรเอฟเฟคของคาลิเบอร์ทีนี้เอฟเฟคของ X คาลิเบอร์ในสุสานทำงานยาแปลงร่างแรงอัพ Exit Chain ออกมาเลย Secret Double KnightOf King Arthuricus ไม่จำเป็นต้องใช้เอฟเฟกต์ของ Arthuricus เองก็ได้ฮะทั้งหมดนั่นจะกลับมาอยู่แล้วออกมาให้หมดแกลาตินสวมใส่คาลิเบอร์สวมใส่เดสตินีสวมใส่แค่นี้พอ
คไหนดูซิเอฟเฟกต์ของคาลิเบอร์ทำงานฟืนไล่500แบตเทิลไหวไหมต้องลองดูถ้าเป็นไอตัวพลังป้องกัน 2,000 อีกนี่ผมจะโกรธมากเลยนะโอเคดีจบแล้วฮะแกนะจบแล้วขอใช้ Mass Chain 2โอเคทิ้งแลนสล็อตจากบนมือเมดิเวอร์ทำการใส่หน้ากากยูโกโชคังออกมามาสเก็ตฮีโร่โคงะตายซะเถิดซ้ำแบบ Mass Chain จบพวกตัวหลักนี่การ์ดไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เลยอ่ะพูดงี้ดีกว่าจะไปเจอกับใครดีคารี่ก็คงจะไม่เหมาะเท่าไหร่เจอกับแอนทิโนมี่ดีกว่าฮะยังไม่ได้เจอเลยเจอครั้งสุดท้ายแล้วแต่เราก็ไปทำในเรื่องดีกว่าในเรื่องแจ็คระดับ3ดาวหัวใจ3ดวงเห็นเราเล่นก่อนซะด้วยคลาสออฟเดอะพาราด็อกซ์เดี๋ยวพี่แกเล่นเด็กอะไรกันเนี่ยไม่ใช่เทคจินัสแล้วเหรอรู้สึกเหมือนจะไม่ใช่นะโอเคยังไงก็แล้วแต่รีบผมโนเบิลอาร์มให้ไวที่สุดเลยฮะสำหรับตอนนี้มารีบผมเลยสักใบสักใบแกต้องเลือกทอนเอนโดซินเวิลด์ได้เลยเหรอโอ๊กบลูอายซินบูอายเจอเด็กซินฮะโอเคได้อยากเล่นอย่างนั้นก็ได้โอเลโนเทิร์นรอลุมฝังศพคนโง่มาผมเป็นกรินิเวียลงไปหลังจากนั้นขอใช้ Last Chapter of the Noble Knightแกคิดจริงๆหรือว่าฉันจะยอมให้แกกระทืบฝ่ายเดียวที่ผมจะใส่ก็คือ Destiny แล้วกันคืนชีพกลับมาบรอสโอ้โหไม่เป็นไรผมทนได้ผมทนได้ฮะซินคอสตรีมไม่เฉยผลของ Destiny ลดการทำลายได้ครั้งหนึ่งโอเคแต่ก็นั่นแหละเอฟเฟกต์ของกรีนเวียในสุสานทำงานสวมใส่ให้กับบรอสแกชักจะเกินไปแล้วนะโอเคแล้วก็ขอใส่คาลิเบอร์ธรรมดาให้ด้วยต้องเล่นของจริงละเพิ่มพลังเป็น 2,500 แล้วเพิ่มไลท์อีก500ต้องรักษาต่อตัวหน่อยฮะก็เสียไลท์ไป 1,300 แบตเทิลจู่โจมใส่ซินบรูอายส์ไวท์ดราก้อนเอฟเฟกต์ของกรีนเนวียตายไปด้วยกันโอเคจบเทิร์นซินเวิลด์เราลำบากเพราะว่าเจอซินเวิลด์เนี่ยแหละโหต่อไปจะเจอซินไซเบอร์เอ็นหรือเนี่ยไม่มีตัวเลือกให้เลยยังไงก็ซินไซเบอร์เอ็นฮะซินไซเบอร์เอ็นแน่นอนนั่นไงมาละไอ้บ้าไอ้บ้าเอ้ยซินไซเบอร์เอ็นหรือนี่ฮือเข้าไร 1,800 แล้วมอบการไว้อีก1ใบด้วยเหรอโอเลโนเทิร์นรอโอเคเอฟเฟกต์ของคาริเบิร์นแกอย่าเพิ่งได้ใจขอส่งเมอร์ลินออกไปเอฟเฟกต์ของเมอร์ลินทำงานโอเคบูชยันตัวเองทิ้งไปหลังจากนั้นเอาอะไรดี
ีให้เลือกเยอะเต็มไปหมดเลยเมาเด็ดก็ได้อะในเมื่ออยากจะเล่นอย่างนี้กับฉันฉันก็จะเล่นด้วยก็ได้มาโอเคเราสามารถ exceed 5ดาวได้แต่อาวุธที่มีอยู่เนี่ยดาเมจพอกับมันหรือวะไม่รู้ล่ะต้องฟาดมันก่อนละฟาดก่อนเลยเอฟเฟคของกรินเดเวียตายโอเคการแลกหมัดกันอย่างดุดันดุเดือดถึงพริกถึงขิงโอเคจบเทิร์นไปก่อนรอดูท่าทีอีกฝ่ายสักนิดแล้วกันนะฮะเทิร์นหน้าค่อยลุยว่าแล้วมันต้องใช้แต่ซินเวอร์วะโอ้โหพาราเลลเกียร์โอ้มันจะเอาเกียร์มันจะซิงโครฮะแย่ละมันจะซิงโครใช่ไหมนั่นไงมาแล้วจูนจากบนมือได้เลยแย่แล้วสิโอ้จูนกับสตาร์ดัตชิบหายแล้วซินพาราดอกสตาร์กอนกันหรือไม่ตายฮะแต่ก็เจ็บด้วยผลของเทสทินนี่อ้อดาบแห่งชาตาหายังไม่แพ้หรอกโอเลโนเทิร์นรอดีมากโอเคขอใช้เอฟเฟกต์ของคาลิเบิร์นคือใน500จากนั้นขออัญเชิญแลนสล็อตจากบนมือแบบพิเศษได้ไปออกมาแลนสล็อตหลังจากนั้นขอสวมอารอนไดท์ให้กับแลนสล็อตนะโอเคเอฟเฟคทำงานจ่ายไรจ่ายพลังโจมตี500โอ้เดี๋ยวผมกดผิดเป็นบูชายันผมกดผิดเป็นบูชายันโอ้ชิตโอเคหันบูชายันไปเลยไปหลงบูชายันตัวเองซะงั้นนะโคตรเจ๋งอ่ะโอเคเอา Excalibur ขึ้นมือผมจะต้องกดไปที่คาเอออารอนไดท์โอเคเอาใหม่ฮะโอ้โหเซ็งเลยกะจะใช้อารอนไดท์2รอบป่ะเนี่ยโอเคงั้นก็ใช้ก่อนเลยไม่เป็นไรผมต้องเปลืองชุบชีวิตเพิ่มไม่เฉยกดผิดฮะโอ้ยซินดีไวชุบได้ไม่สนเงื่อนไขชุบขึ้นมาซินครอสโอเคช่วยไม่ได้เอาอีกรอบนึงฮะเมื่อกี้ผมเล่นผิดดันบูชยันตัวเองก่อนไว้อันควรมาถ้าแกมั่นใจขนาดนั้นว่าเจ๋งจริงแล้วก็เจอนี่หน่อยเป็นไงมา Exit โชคังเซเครตโนโบไนท์คิงอัทโทริกัสเอฟเฟกต์ทำงานโอเคเอาอลอนไดกาลาตินแล้วก็เอ็กซ์คาลิเบอร์สวมมาเอฟเฟกต์ของคาลิเบอร์สวมแล้วก็เดสตินีโอเคสวมแกจะได้เจอพลังกันยิ่งใหญ่แล้ว เป็นไงล่ะครบทุกเล่มเอฟเฟกต์ทำงานจะคิดว่าเกจเจ๋งเหรอซินทรูธโอเคพอร์ตโอเวอร์เลย1ใบฮะทำลายมอนสเตอร์1ตัวจากนั้นก็โจมตีใส่โอเคซินพาราเรลเกียร์เฮนเฟสที่2เพิ่มไลท์ด้วยคาลิเบอร์อีกรอบนึง500ฮะหลังจากนั้นก็ใช้เอฟเฟกต์ของอารอนไดทำลายการ์ดคว่ำด้วยการจ่ายพลังโจมตี500ทำอะไรไม่ได้ละสิอันติโนมี่เดี๋ยวแต่สนามละเดี๋ยวถ้าเราทำลายสนามได้ก็ชนะแล้วแหละฮะซินบูไอซินไซเบอร์เอ็นแล้วก็ซินไซเบอร์เอ็นไหนดูซิอ่ะผมจะโชคดีได้ซินบูไอไหมใบกลางแล้วกันโอ้โหได้ไซเบอร์เอ็นระยำมากแต่แค่นั้นเราไม่หยีล่าหรอกเข้ามาเลยเดสตินี่ทำอะไรไม่ได้หรอกรอพลังลดลงอีกแต่ไม่เป็นไรเอฟเฟกต์ของคาลิเบิร์นส
พิ่มไลฟ์พอยต์500แล้วก็ขอโนมอลสมอนเมอร์ลินออกไปเอฟเฟกต์ของเมอร์ลินทำงานบูชยันตัวเองโอเคทีนี้ที่ผมจะเอาออกมาก็คือบอรอสเอฟเฟกต์ของแลนซ์ลอตในสุสานทำงานบูชยันมอนสเตอร์ธาตุแสงปกติ1ตัวเพื่ออัญเชิญกลับมาแบบพิเศษได้กลับมาแบล็กแลนซ์ลอตโอเคเรายังพอไหวอยู่เอฟเฟกต์ของอโทริกัสทำงานคอร์ดโอเวอร์เลย์ไปตายซะเออกระเทิ้นจูโจมเออคือเต็มเต็มเกือบชนะแล้วไลฟ์เหลือแค่800แล้วอันทิโนมี่แกเสียซิมไซเบอร์เอ็นไป2ตัวแล้วนะต่อไปเป็นบูอายอ่ะยังมีไซเบอร์เอ็นหลงมาตัวนึงอ่ะตัวนี้แล้วกันวอตแล้วมันกลายเป็นเดสตินีดอร์เนี่ยนะมันคืออะไรเนี่ยโอ้ได้บูอายฮะโอเคหรือว่าเลือกมั่นอยู่ถ้าได้ซินไอตัวอื่นนี่น่าจะแย่อยู่เอาเฮื่อ 1,000 ช่วยไม่ได้ฮะรอพลังผมลดไปเยอะแล้วนะเนี่ยผมต้องเปลี่ยนแนวละช่วยไม่ได้นะโอเคมันได้เวลาลองแบบของใหม่บูชยันมอนสเตอร์1ตัวบอกว่าอีกดับเบิ้ลไนท์แบล็กแลนด์สล็อตเอฟเฟกต์ของอาโทริกัสทำงานชุบได้1ตัวด้วยเมื่อลงสู่สารไปโอเคที่ผมจะเอาก็คือไอ้มอดเรทเดสตินีเปลี่ยนเจ้านายซะคาลิเบอร์นายเองก็เปลี่ยนเจ้านายเหมือนกันยังไม่จบอารอนไดนายเองก็เปลี่ยนเจ้านายเหมือนกันตามด้วยแกลาตินเปลี่ยนเจ้านายเช่นกันโอเคเจ้านายคนใหม่นี้มีพลังอันยิ่งใหญ่ชับชับชับแล้วก็ชับเข้าไปเออออกมาเมาเด็ดชนะแล้วล่ะฮะไอ้ข้ามันย้อย 3,500 เต็มๆแล้วก็ 1,700 โดยตรงดาบเปลี่ยนนายคือพลังผมลดไปเยอะนะฮะสวมนานเกินไปหน่อยนี่แหละคือข้อเสียสวมนานแล้วพลังมันลดโอเคอีกสักรอบแล้วกันมิสตี้คิดถึงมิสตี้อยากเจอกับมิสตี้มากนะโอ้ยเล่นก่อนแล้วกันไม่รู้เหมือนกันมิสตี้เล่นอะไรแต่ขอเล่นก่อนยังคงเป็นกิ้งก่าพวกเลื้อยคลานเหมือนเดิมหรือมั้งไอ้เลิฟเลฟไทส์เออชัดเจนฉันรักสัตว์เลื้อยคลานสินะได้เลยเสียดายที่ไม่ได้ยินเสียงไพเราะของเจ้าหล่อนอีกแล้ว ดันเอาเสียงออกโอ้โอเคใช้ได้ขอใช้หลุมฝังศพคนโง่โอเคอยู่แล้วฮะต้องฝังเป็นกรีนีเวียเพราะส่งมอร์เดทลงไปแล้วก็สวมกรีนีเวียให้กับมอร์เดทเอฟเฟกต์ทำงานใจเย็นนะฮะที่ผมจะอัญเชิญออกมาเลยก็คือนี่มันแน่นอนอยู่แล้วทำลายด้วยแลนสล็อตก็คือตัวเองฮะโนเบิลอาร์มสักใบ2ใบแล้วจะรักเลยเอาอะไรดีเกลาตินแล้วกันตอนนี้เอาเกลาตินก่อนยังไม่จบ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 นี่ฟึ๊บกลับมาแล้วจ้าฮ่าฮ่าฮ่าโอเคขอเซตการ์ดไว้1ใบแล้วจบเทิร์นไปเลยจริงจะบูชยันตัวเองเซิร์ชต่อก็ได้นะฮะถ้าจะทำแต่ไม่ดีกว่าอุ้ยจังหวะนี้แหละสเนกเลนกำลังดีเลย
การ์ดเวชฉับพลันทำงานมาสเชนทูบอกจะเกมไปให้หมดฮะขอทิ้งเป็นไอ้กาลาตินแล้วกันโอเคขอทำเอาแบล็กแลนด์สล็อตมาทำการเปลี่ยนร่างเป็นไอ้มดแดงมาสเก็ตฮีโร่ดาร์ครอทีนี้การ์ดที่ลงสุสานจะออกจากเกมแทนฮะงูลงสุสานออกจากเกมแทนรู้สึกไงบ้างชุบได้แค่ตัวเดียวเออไวเปอร์สรีเบิร์ดแต่ถ้าลงสุสานอีกก็คือออกจากเกมนะทุกใบตีเข้ามาเลยรู้อยู่มันจะฆ่าดาร์ครอให้ได้พยายามเหลือเกินพลังของดาร์ครอกลายเป็น0โอเคออกจากเกมไม่นะดาร์ครอของฉันช่างเถอะมิสตี้ก็ถือว่าเสียการ์ดไปเยอะฮะดาร์ครอขอไปเลยเบดีเวอร์เอฟเฟกต์ของเบดีเวอร์ทำงานผมไว้ก่อนแล้วกันงั้นเอาผมเอ็กซ์คาลิเบอร์ไว้ก่อนแพทเทิร์นตีสบายเลยเว้ยมิสตี้คงจะรู้สึกหัวร้อนมากสัตว์เลื้อยคลานออกจากเกมหมดเลยโอ้ชิตจะแลกเหรอไม่แลกแล้วผมนี่แหละเจ็บแต่ก็ต้องแลกอยู่อะแต่ว่าผมเจ็บกว่าเออแต่ในแง่การเสียการ์ดมิสตี้เสียการ์ดมากกว่าแย่จังเลยถ้างั้นแล้วก็โอเรโนทานพอใช้Last Chapter of the Noble Knight จงครืนชีพกลับมาเมาเด็ดที่สวมใส่แกลาตินโอเคหลังจากนั้นเอฟเฟกต์ของเมาเด็ดทำงานจงออกมาพี่บรอสเรียบร้อยฮะแล้วก็ทำลายแกลาตินทิ้งไปเอฟเฟกต์ของแกลาตินทำงานมาสวมใส่พี่บรอสแทนเอฟเฟกต์ของบรอสทำงานเลือกเลยโอเคต้องสวมอีกรอบมาทีนี้เจ้าจะได้เห็นเองพลังของข้าผู้นี้เซเครตดับเบิลไนท์คิงอาร์ทอริกัสเอฟเฟกต์ทำงานเอานี่เอานี่เอานี่โอเคอลอนไดมาสวมเองได้อยู่สวมเพิ่มไลท์500แล้วก็เอฟเฟกต์ทำงานโดยการถอดโอเวอร์เลย์1ใบตายแบทเทิลโอเคเรียบร้อยจบเถิดเซตการ์ดไว้หนึ่งใบน่ากลัวจังรอคงไม่ต้องกังวลหรอกฮะเรามีอลอนไดอยู่เอฟเฟกต์ของอลอนไดทำงานจ่ายพลัง500ทำลายการ์ดเซตโอ้โหเฮ้มันจะไม่จบง่ายๆเพราะแบบนี้นี่แหละสเคปโกสเนี่ยนะคือ Destiny Dog ของเธอก็ได้จ่ายได้พอย500เอ้ยเพิ่มอะไรพอย500เอฟเฟกต์
ทำลายมันคงจะเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้สินะเก็บไว้ก่อนดีกว่าแต่ลุยก่อนเอาก็เอาผมต้องการการ์ดมากกว่านี้โอเคเกิดสปอร์โทเค็นออกมาบูชายันลงก็จะเจอตัวใหญ่อะเจอไหมไม่เจอโอเคเหมือนเอามาถ่วงเวลาเพิ่มงั้นเราไม่รอดีกว่ามาคงได้เวลาแล้วพลังเหลือเท่าไหร่ 2,800 ยังเยอะอยู่ปิดได้แล้วล่ะฮะโอเคปิดได้แล้วแต่ต้องแปลงร่างเอฟเฟกต์ของ Excalibur มาเปลี่ยนร่างแรงดาว Exit Change กลับมาเป็นร่างเดิมไปไหนก็ได้แหละยังไงมันก็กลับมาหมดอยู่ดีโอเคแกลาตินเนี่ยผมได้เลือกป่ะเดี๋ยวต้องเอาสักใบเอาให้ตัวอื่นนะฮะโอเคนี่แล้วกันนอกนั้นยังไงก็ได้โอเคเอฟเฟกต์ทำลายฟื้นไลท์โอเคชนะแล้วฮะทีนี้ก็เนื้อเรื่องสักทีเล่นมากันยาวแล้วเอาล่ะนี่แหละที่ไซงะบอกพวกเราว่าให้มาไซงะบอกว่าเขาหาคู่ต่อสู้ที่เหมาะสมในการฝึกซ้อมกับพวกเราได้แล้วฉันก็เลยสงสัยว่าพวกนั้นมันเก่งจริงหรือเปล่าโอ้ฉันก็ไม่นึกไม่ฝันเหมือนกันเลยว่าผู้คนที่ฉันจะได้เจอกลับเป็นพวกเธอ2คนอ้าวสวัสดีเชอร์รี่เชอร์รี่เหรอตกใจที่เจอฉันเหรอแจ็คก็ใช่ไงตกใจเล็กน้อยถึงปานกลางฉันนึกว่าเธอหายตัวไปแล้วหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่อาร์ตเครเดิลเฮ้ๆฉันน่ะก็แค่ไปเดินทางรอบโยกมาก็แค่นั้นเองตอนนี้ชีวิตฉันกลับมาเป็นปกติสุขแล้วหลังจากที่ความโกลาหลทุกอย่างนั้นจบลงแต่ฉันก็ต้องยอมรับนะว่าฉันเองก็ตกใจเหมือนกันที่มาเจอพวกนาย2คนอีกครั้งนึงไซงะก็คือติดต่อฉันมาระหว่างที่ตอนนั้นอยู่ที่เมืองแล้วก็ให้โอกาสในการดูเอลกับคนแข็งแกร่งพูดไว้เงี้ยและดูเหมือนว่าฉันจะได้ต่อสู้กับคิงแล้วก็เมสวีดูสินะน่าสนใจมากถ้าหากตัดสินจากระดับความสามารถของเธอแล้วนะเชอร์รี่เธอค่อนข้างที่จะคู่ควรเลยทีเดียวเพราะว่าเธอสามารถชนะคู่ต่อสู้ได้ทุกคนเลยในงาน WRGP ทั้งที่แบบใช้ฝีมือตัวเธอคนเดียวด้วยนะฉันเองก็ได้รับการบอกกล่าวมาเหมือนกันว่าที่อาร์คเครเดิลนั้นเธอสามารถที่จะต่อสู้กับทั้งโครแล้วก็อิซาโยอิได้อย่างสมน้ำสมเนื้อขนาดถูกลุมอะไรอย่างเงี้ยได้ยินมาขนาดนี้แล้ว
ฉันก็ยอมรับเธอเป็นคู่ต่อสู้แน่นอนเธอเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีมิโซกุจิก็ได้ในการแข่ง Lightning Duel เลยใช่เมื่อตอนนั้นน่ะฉันยังค่อนข้างที่จะดุดันอยู่เป็นคนดุมากฉันไม่ค่อยที่จะเชื่อใจใครสักเท่าไหร่นักฉันก็เลยฝึกอย่างหนักทุกวันเพื่อที่ฉันจะได้พึ่งพาแต่พลังของตนเองเดี๋ยวนั่นเสียงอะไรกำลังมาขอโทษที่ให้รอฉันมาสายนิดหน่อยโอ้แอนโดเร่ฮะแอนโดเร่นายมาทำอะไรที่นี่เอ้าก็ฉันถูกเรียกมาว่าให้เจอกับผู้ต่อสู้ในการดูเอลไงเฮ้ยแจ็คนี่โอกาสแก้มือละเพราะว่าในอนิเมะแอนโดเร่เนี่ยเป็นคนปราบแจ็คนะฮะไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะมาเจอแจ็คแล้วก็เมสวีดูอ้าวงั้นแสดงว่าเป็นนายสินะแล้วว่าแต่ทีมนายเป็นไงบ้างฉันยังไม่เห็นชองกับบริโอเลยช่วงเนี้ยก็หลังจากนั้นเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะตอนนี้มันอยู่ในช่วงออฟซีซันก็คือมันไม่ใช่ช่วงต่อสู้อะฮะทุกๆคนก็เลยไปทำธุระของตัวเองอยู่อะไม่มีการแข่งอะนะและช่วงนี้ก็คือฉันกำลังใช้วันฮอลิเดย์หรือวันหยุดอยู่จนกว่าจะถูกจนกระทั่งแบบถูกไซงะเรียกตัวมาให้มาแข่งมาแข่งแท็กดูเอลพร้อมกับเชอร์รี่ฉันเองก็ค่อนข้างประทับใจในฝีมือของเชอร์รี่เหมือนกันในงาน WRGP ฉันก็เลยตัดสินใจที่จะมาเป็นพาร์ทเนอร์ของเธอในการดูเอลครั้งนี้เฮ้เอาละพวกเรามากันพร้อมหน้าพร้อมตาครบแล้วนะและทีนี้ฉันเองก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าจะได้ดูเอลกับคิงอีกรอบเนี่ยจะเป็นยังไงไม่มีทางที่ฉันจะทิ้งโอกาสนี้แน่นอนนี่แหละคือโอกาสของฉันที่จะได้แสดงให้นายได้เห็นพลังใหม่ที่ฉันพัฒนาขึ้นมาในทักษะแล้ววันนี้ฉันเป็นตัวแทนของทีมยูนิคอร์นในการต่อสู้กับพวกนาย2คนเอาเหอะเรียกได้ว่าในที่สุดพวกเราก็แบบกว่าจะทำแผนพวกนายพังได้นี่คือลำบากมากเพราะฉะนั้นแล้วนายคงจะต้องคิดแผนที่มันดีกว่านี้นะแน่นอนพวกเราก็เติบโตขึ้นมาแข็งแกร่งขึ้นมาแล้วตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่เจอกันอย่าคิดนะว่าพวกเราจะเป็นศัตรูคนเดิมที่เคยเจอถ้าหากไม่ใช่ว่ามีเหตุการณ์ของโกสแล้วก็นะในงาน WRGP เนี่ยวี่ยังบั่นเคี้ยวอยู่ฉันก็คงจะมีโอกาสได้เจอกับพวกยูเซแล้วก็ทีมไฟดีแท้เชียวนะมันมีหลายเหตุการณ์ที่น่าจดจำมากในช่วงการแข่งงาน WRGP เนี่ยการต่อสู้เผชิญหน้ากันพวกเราเติบโตขึ้นแข็งแกร่งขึ้นจากงานนั้นเลยใช่แล้วล่ะเราได้เรียนรู้สิ่งดีๆมากมายจากการดูเอลกับทีมยูนิคอร์นงั้นแสดงว่าทีมไฟดีก็ยังต่อสู้ร่วมกันอยู่เหรอก็นะตอนนี้ทีมของฉันกำลังไปเกี่ยวข้องกับอะไรที่แบบว่าเหมือนกับว่าเป็นข้อขัดแย้งหรือว่าปัญหายุ่งยากในงาน WRGP พวกเราไม่ได้กลับมาเจอหน้ากันสักเท่าไหร่ตั้งแต่นั้นเลยก็คือตั้งแต่แยกทางกันไปก็อยู่กับแจ็คแค่2คนนะฮะตอนนี้น่าเสียดายมากเลยทั้งที่พวกนายเป็นทีมที่ทรงพลังแท้แต่กลับแยกไปกันคนละทางอะฉันมั่นใจว่าเดี๋ยวพวกนายทุกคนนะก็คือสามารถเข้าไปในโปรลีกได้แน่นอนหลังจากที่พวกนายชนะทัวร์นาเมนต์ฉันก็ได้รับรีเควสก็คือละคำร้องขอมาแล้วล่ะจากไลท์เอสบางทีพวกนายน่าจะเคยได้ยินเรื่องนั้นนะได้ยินอย่างที่นี่ไลเอสเลยเหรอนั่นมันเป็นการดูเอลเป็นการแข่งดูเอลลีกที่มีแต่คนแข็งแกร่งที่สุดไม่ใช่เหรอแล้วนายรับไหมนั่นเป็นแท็กดูเอลลีกใช่เปล่ามันน่าจะเหมาะสมกับพวกนาย2คนเลยนะใช่ไหมถูกต้องที่สุดถ้าหากอยากจะเล็งไปที่จุดสูงสุดแล้วก็ฉันเองก็อยากจะได้พาร์ทเนอร์ที่แกร่งที่สุดเหมือนกันงั้นฉันก็มั่นใจได้เลยว่านายคงจะทุ่มเททุกอย่างที่มีเพื่อทีมแน่นอนแต่ก็ต้องการเงินนะนั่นมันคงเป็นอะไรที่เจ๋งไปเลยฉันอยากจะเห็นด้วยตาตัวเองเหมือนกันงั้นไหนเรามาลองกันหน่อยสิโอเคได้ยูเซก็ยังคงเป็นนายช่างใหญ่อยู่ไปเป็นนายช่างใหญ่ที่ไหนสักแห่งนะก็ปล่อยเข้าไปชาร์จิ่งยูนิคอร์นกับโซไบดิ้งเกตนี่ตูต้องเจอไอ้ประตูนรกแตกนั่นอีกแล้วเหรอวะมาการ์ดดีนะแต่ว่าชิบหายแล้ว
อย่าเปิดประตูนรกนะยังเอาเปิดแล้วฮะโซบัดิงเกตเล่นยากละทีนี้ผมพูดเลยต้องรีเวิร์สขึ้นมาถึงเล่นได้แล้วผมไม่ได้ใส่ไซโครนมาด้วยแจ็คในใส่อะไรมาบ้างหรือเปล่าที่มันช่วยทำลายประตูนั้นได้โอ้โหไม่มีหรอกมีแต่เรโซเนเตอร์คอลิฟวิ่งเดสโอเคตู้มเกิดเป็นโกโก้ครั้นแต่ว่าไม่ตายเพราะไม่ได้โรลเลงเป้าโคตรฉลาดอาร์เซนอลคิงชาร์กแต่เราก็ไม่ตายเหมือนกันแม่มันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้นะโอเรโน่เทิร์นรองั้นเดี๋ยวผมฝังลงไปก่อนแล้วกันแต่ก่อนฝังมาใช้กำลังเสริมนักรบไม่น่าจะได้ใช้เอฟเฟกต์ของมอลเดรดนะฮะเพราะว่าเธอละครั้งเราต้องเสียมอนสเตอร์ไปก่อนเป็นข้อแรกเปลี่ยนเอาไงดีวะไม่เป็นไรเสียเป็นเสียสิฟ้าคิดว่าฉันกลัวเหรอมาไปเลย Noble Knight Brothers อย่าเพิ่งใจเย็นเอฟเฟกต์ของ Noble Knight Brothers ทำงานอัญเชิญมากสุดNoble Knight 2ตัวจะบนมือได้ก่อนอื่นเลยแต่เธอนี้จะอัญเชิญมอนสเตอร์แบบพิเศษด้วยวิธีอื่นไม่ได้เหยียดล่างกลายเป็นโทเค็นก็ไม่ใช่มันคนละอันกันนี่เนาะลืมไปเอฟเฟกต์เบรดิเวอร์ไม่ติดด้วยโอ้ยเวนโอเคงั้นแล้วก็แต่เอฟเฟกต์นั้นไม่ติดเดี๋ยวฉันช่วยเองเราต้องการ Noble Arms นะฮะโอเคไหนดูซิออเล่มไหนดิอารอนไดเหรอเบอร์แผงหลังอีกฝ่ายก็น่ากลัวนะฮะเอาอารอนไดแล้วกันมาจากนั้นเขาสวมอารอนไดให้เอฟเฟกต์ของอารอนไดทำงานตายโอ้โหโอเคผมไม่อยากให้อีกฝ่ายได้รอนะฮะดังนั้นเราจะทำให้การ์ดออกจากเกมถ้าเป็นไปได้การ์ดกับดักต่อเนื่องทำงานเสียงเรียกของลิฟวิ่งเดดคืนชีพกลับมาเบดีเวอร์เอฟเฟกต์ทำงานผมจะถมลงไปก็คือเอ็กซ์คาลิเบอร์โอเคถมไว้ก่อนเราสามารถย้ายดาบใส่ได้แต่ย้ายไปมันก็เท่านั้นนะฮะต่อสำหรับตอนนี้โอเคเอาละนะตัวนี้อันเชิญแบบพิเศษไม่ได้เอาไว้เทิร์นหน้าก็ได้งั้นแบทเทิลก่อนเกเลฟันอีกฝ่ายได้ดอการ์ดนี่แหละคือประเด็นเลยผมสามารถเรียกไอ้ออกมาได้นะแต่ว่าถ้าเรียกออกมามันจะตายทันทีนี่แหละคือข้อเสียเลยผมต้องใจเย็นก่อนตอนนี้และเพิ่นคือไอ้คิงชาร์กมันไม่ตายด้วยโอเคเข้ามาใจเย็นก่อนเอาดาร์คเรโซเนเตอร์ไม่เป็นไรผมเอาให้แจ็คเป็นคนเล่นได้ฮะให้แจ็คเล่นไปก่อนแจ็คเอาไปจูนเล่นได้เลยเอฟเฟกต์ของไอ้ใช้ X ไอ้ใช้ไอ้นั่นก่อนอลอนไดอ่ะเอฟเฟกต์อลอนไดโอ้ไม่ใช้มันคุ้มมาถ้าใช้คุ้มนี่คือเรายิงใบหลังได้ไงเออโอ้ชิตเลยเบดีเวอร์ผมตายการของแอนโดเล่น่าจะน่ากลัวโอเคงั้นก็ค่อนข้างน่ากลัวหงายคร็อกเรโซเนเตอร์ขึ้นมาให้ตายเล่นเท่าไรทุกคน800โอเคเอฟเฟกต์ของอัพเอ้ยพลังผมมันก็ยังลดไม่สุดนี่ทำไมมันใช้อลอนไดต่อไม่ได้วะ
ไมทำไมเป็นแบบนี้เออเอาเถอะไม่เป็นไรถึงจะใช้อลอนไดอีกไม่ได้หรือว่าผมเพิ่งใช้ไปนี่หว่าผมลืมไปสมองกลวงมากโอเคขอใช้หลุมฝังศพคนโง่เอางี้ก็ได้มาเอฟเฟกต์ของเจ็ตซิงโครนทำงานโดยการทิ้งการ์ดบนมือ1ใบอ่ะจงคืนชีพอ้าวทำไมไม่ได้เธอนี่ผมทำอะไรทำให้ผมอัญเชิญพวกโนเบิลไนท์ไม่ได้เหรอเดี๋ยวก่อนนะอย่าบอกนะว่าไม่รู้อันนี้ผมไม่รู้อยู่ๆใช้ไม่ได้โอเคถ้างั้นแล้วก็ไม่เป็นไรบูชายันตัวเองทิ้งไปก่อนก็ได้เซ็งเลยขอไม่ดาวมันไม่ได้ดาวมันต้องเป็น5ดาวเลยนะผมต้องมีโนเบิลไนท์ตัวอื่นโอเคถ้างั้นเราก็เอาเป็นนี่ก่อนเลยโอเคกินนิเวียจากนั้นขอใช้มาสเชนทูดักรอได้แค่นี้แหละผมแม่งก็ลืมไปเลยว่าเลเวลมันไม่เข้าอ่ะฮะก็ยังถ้ามันยังดอได้อีกเหรอวะโอเคงั้นก็ได้ไปถึงจะออกจากเกมก็ยังดอได้ถึงนั้นเนี่ยแจ็คช่วยลงอะไรมาเพิ่มหน่อยโอ้โหเดนชิลทุเรศมาก 2,400 เลยโอเคและเดมอนแลนเซอร์หมอบเยอะจนน่ากลัวเลยนะหงายเดมอนแลนเซอร์ขึ้นมาตายโอเคไม่เป็นไรช่างมันสวมใส่เข้าไปแบตเทิลทำไมอีกฝ่ายเลือดเหลือน้อยฮะแค่นั้นเดี๋ยวลงเราอีกฝ่ายจะตายด้วยไอ้ประตูนรกนั่นแหละเองเลยใกล้หมดแล้วไร 2,001โอเคได้เรื่องอยู่แจ็คการ์ดนายเยอะมากแต่นายแทบไม่ช่วยอะไรเลยหมายความว่ายังไงจะฮือทำไมทำลายแบบไม่หงายเลยเหรอคุ้มไหมเนี่ยโคตรเถื่อนคือแบบการจะทำลายแบบไม่ต้องหงายขึ้นมารีเวิร์สขึ้นมาเลยอะใจร้ายมากแจ็คแต่ก็ผิดได้อะโอเคก็ถือว่าดีอยู่ว้าวช่างเป็นพลังที่น่าตกใจจริงๆงั้นแจ็คความสามารถในการดูเอลของนายเนี่ยมันคืบหน้าไปไกลกว่าที่พวกเราเห็นอีกนะเนี่ยและด้วยเมสวีดูอยู่ข้างกายอีกมันแทบจะเหมือนกับว่ามันเป็นการประสานที่แทบจะสมบูรณ์แบบทั้งความแข็งแกร่งแล้วก็ทักษะเลยสุดยอดฉันคิดว่านายเนี่ยน่าประทับใจทั้งคู่เลยแจ็คดูเหมือนว่านายจะพัฒนากลายเป็นการแบบการแข่งแท็กดูเอลที่แบบน่าประทับใจถ้าร่วมมือกับเมสวีดูเลยนะแข็งแกร่งมากเรื่องคอมโบนี่แหละเป็นผลลัพธ์ของความพยายามฝึกอย่างหนักของพวกเราถ้าหากนายไปเข้าร่วมกันแข่งไลท์เอสแล้วก็นายจะต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคขนาดใหญ่แน่ๆแต่จากที่ฉันดูแล้วพวกนายไม่มีปัญหาเลยแม้แต่นิดเดียวในการกำจัดพวกนั้นคือเก่งมากแล้วถ้าหากนายยังคงฝึกต่อเนื่องกันแบบนี้ต่อไปอย่างที่เป็นอยู่นี่แล้วก็
น่าจะกลายเป็นแชมเปี้ยนของ Lightning Duel ของโลกนี้แน่นอนฉันเองก็เคยพูดไปแล้วว่าฉันจะขอเอาฉายาคิงกลับคืนมาให้ได้แต่ตอนนี้ฉันมีเหตุผลอีกเหตุผลหนึ่งที่ฉันก็ต้องสู้ด้วยเหมือนกันยูเซงั้นเหรอใช่ก็คือจะไปล้างอายกับยูเซเนี่ยแหละหมอนั่นเป็นคู่แข่งหมายเลขหนึ่งของฉันและฉันยังคงจะเป็นต้องชนะมันให้ได้ก่อนที่ฉันจะสามารถมีความพอใจมากพอในระดับพลังของตนเองที่ได้มาป้อมก็คือแบบเท่าที่ฟังดูเหมือนกับว่าเป้าหมายของนายเนี่ยเป็นอะไรที่แบบมุ่งมั่นและแน่วแน่มากแต่ฉันก็ไม่ได้คิดนะว่าคู่ต่อสู้อย่างยูเซเนี่ยจะยอมแพ้นายง่ายๆอ่ะพลังของยูเซน่ะเรียกได้ว่าเกินหน้าเกินตาทุกคนอยู่แล้วแต่เดี๋ยวสักวันหนึ่งฉันจะแสดงให้หมอนั่นได้เห็นเองว่าต่อให้เป็นระดับหมอนั่นแล้วก็สามารถพ่ายแพ้ได้เมื่ออยู่ต่อหน้าคิงเอาเถอะบางทีเราคงจะได้เจอกันใหม่อีกรอบหนึ่งในอนาคตข้างหน้าในทัวร์นาเมนต์ที่ไหนสักแห่งนะแต่หากว่าอยากจะต่อสู้อยากจะดูเอลกับใครสักคนอีกแล้วก็ขอแค่เรียกมาบริโอแล้วก็ชองน่ะก็ได้เอาไว้เจอกันใหม่นะฉันคิดว่าตอนนี้ฉันเองก็จะไปเหมือนกันอย่าลืมฝากทักทายยูเซแล้วก็เดอะแก๊งแทนฉันด้วยแล้วก็ขอให้โชคดีนะทั้งสองคนในการเดินทางโอเคฮะถ้างั้นก็สำหรับพาร์ทนี้นะฮะผมก็คงจะเป็นต้องพอแค่นี้แหละเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้มาต่อพาร์ทหน้าแล้วกันสำหรับวันนี้ก็สวัสดีฮะ